ที่บางปะอินของพระนครศรีอยุธยานะครับก็ปรากฏว่ามีความคืบหน้าค่ะพลตำรวจตรีเสริมคิดสิทธิชัยการผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวานนะครับได้นำตัวคนที่ก่อเหตุจับได้แล้วนะคะนายธีรพงศ์กัมพลานนท์อายุ49ปีเป็นผู้ต้องหาค่ะคดีฆ่านางสิริพรเทียมอาจอายุ35ปีหรือน้องพลอยภรรยาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพสาเหตุหนึ่งที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถจับนายธีรพงศ์ได้เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยตำรวจก็เชิญนายธีรพงศ์ในฐานะคนใกล้ชิดซึ่งเป็นแฟนเนี่ยนะคะเป็นสามีเนี่ยมาสอบปากคำที่สภ.บางปะอินนายธีรพงศ์ตอนแรกเขาก็ให้การปฏิเสธทีนี้ระหว่างอยู่ที่โรงพักครับเพื่อนบ้านของผู้ตายชื่อว่านางจันเพ็ญมัฒนะอายุ51ปีก็มาที่โรงพักด้วยมาติดตามความคืบหน้าการเสียชีวิตของคุณสิริพรปรากฏว่าจู่ๆนางจันเพ็ญเพื่อนบ้านคนนี้ก็โผล่เข้าไปกอดนายธีรพงศ์สามีของผู้ตายนะคะคนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็ตะลึงแล้วนางจันเพ็ญก็ส่งเสียงรำพึงรำพันเขาบอกว่าคล้ายกับเสียงของนางสิริพรผู้ตายหลายนาทีแล้วบอกว่าสามีนั่นแหละเป็นคนฆ่าตัวเองนะคะมีเสียงบรรยากาศนักข่าวของเราบันทึกภาพเอาไว้ค่ะไหวไหมยาดีวันดียาดมไหมลมยาดมดิเอาไปลมเอาแล้วเอาแล้วเลยไม่จับดีนี่เลยแกนั่งนี่เอายาดมเลี้ยงใช่ไหมเอาแล้วเดี๋ยวถามเขาก่อนพี่น้อยจ๋าจ๋าขอโทษพี่น้อยหน่อยนะจ๋าจ๋าพี่ไม่พี่โหสีให้พี่โหสีให้พี่ไม่ว่าพี่ล้อเล่นพี่พูดอะไรพี่ก็โหสีด้วยกันขอโหสีด้วยเขานอนกับหนูแล้วเขาก็บีบคอหนูนะหายใจไม่ออกเนี่ยตอนนี้นะหนูก็หายใจไม่ออกทำไมเขาต้องบีบคอเขาโมโหหนูโมโหเรื่องอะไรโมโหที่ว่าหนูมีผู้ชายไงยังหนูหายใจไม่ออกเลยพี่อยู่ที่เนี่ยว่ามันยอมรับจริงไหมพาหนูไปได้ไหมไปอยู่นี่มาพี่เรียกมาเดี๋ยวเรียกทีมาเดี๋ยวให้ทีมาให้มาเลยแข่งกับไหมพี่ทีกำลังยุ่งอยู่ที่ตูดแป๊บนึงทำไมพี่ทีทำกับหนูแบบนี้ฮะพี่ทีกราบหนูก่อนพี่ทีกราบตีนหนูก่อนพี่ทีเป็นคนทำให้หนูหายใจไม่ออกเลยพี่ทีรู้ไหมพี่ทีทำกับหนูแบบนี้พี่ทีต้องยอมรับกับเขาแต่ว่าพี่ทีทำกับหนูแบบนี้พี่ทีไม่กอดหนูหรือว่าพี่ทีไม่รักหนูใช่ไหมพี่ทีทำไมพี่ทีทำกับหนูแบบนี้พี่ทีบังลุกพี่ทีมานั่งนี่รักพี่ทีนะหนูรักพี่ทีพี่ทีพี่ทีทำไมทำกับหนูแบบนี้นี่นะคะก็ปรากฏว่าตอนนี้เจ้าตัวของนายธีรพงศ์เนี่ยยังไม่ได้รับสารภาพแต่พอพลตำรวจตรีเสริมคิดผู้บังคับการเนี่ยสอบปากคำเองเลยเป็นชั่วโมงนายธีรพงศ์เปิดปากรับสารภาพเลยนะคะว่าลงมือฆ่าภรรยาเพราะหึงหวงที่ผู้ตายมีชายหนุ่มมาติดพันหลายคนแล้วก็มักจะหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเฟซบุ๊กแล้วก็แชทไลน์กับผู้ชายนะคะเขาก็อ้างว่าคุยกับผู้ชายหลายคนนะคะก็เข้าใจว่าเป็นกิ๊กใหม่แต่ภรรยาไม่ยอมรับเคยห้ามปรามหลายครั้งภรรยาไม่เชื่อที่ผ่านมาภรรยานอนกับตัวเองแต่หมกมุ่นกับมือถือแชทกับหนุ่มๆไม่สนใจว่าสามีจะอยู่ตรงนั้นโมโหทะเลาะกันนะคะอย่างรุนแรงจนในที่สุดบีบคอขาดอากาศหายใจเสียชีวิตเสร็จแล้วก็นำศพใส่รถเก๋งไปทิ้งตรงจุดที่พบศพที่ตำบลคลองจิกของอำเภอบางปะอินนั่นแหละค่ะครับ